ื่อประมาณ120กว่าปีมาแล้วนะครับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็ได้ลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณนักสุดาจึงชัยถวัลย์ภูมินะครับผู้อำนวยการกองการศึกษานะครับเทศบาลนครพนมนะครับในถวายพระคัมภีร์นะครับต่อไปจะเป็นคุณสุจัญญาแสงงามนะครับผู้แทนกรรมการกองทุน21นะครับผมเพียงชุดเดียวเท่านั้นเพื่อเป็นการกระชับในโอกาสนี้
ครับวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีขอเรียนเชิญนะครับในโอกาสนี้นะฮะตอนที่4นะขออนุญาตเรียนเชิญท่านทอมทันจิตสมบูรณ์นะครับรองนายกเทศมนตรีจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่5นะครับอาจารย์เป็นจรงแสงสุขวาในฐานะท่านเป็นผู้ช่วยในฐานะที่2นะท่านที่6นะครับคุณนัชดาจึงใช้ระหว่างคุณนะครับท่านที่7ครับคุณสุจันดาแสงงามท่านที่8นะครับคุณธนพรสารภาพท่านที่9นะครับคุณประวัติสอนท่านจูนนะครับขอเรียนเชิญตัวแทนจากทางจิตตานุภาพในการขอเรียนเชิญครับคุณแพทย์เฉลียวทองตัวขอเรียนเชิญครับครบแล้วไหมครับครบแล้วนี่ครับไม่เป็นไรด้วยกันได้ไหมไม่เป็นไรเชิญทางด้านหมัดทางด้านนี้ครับขอเรียนเชิญครับโอเคครับพี่น้องที่อยู่ทางด้านบันทึกเรียนได้เลยครับจุดจุดที่วางที่พวกนี้นะครับสาธุเป็นภาพที่งดงามเป็นอย่างยิ่งเสร็จแล้วเป็นเชิญและที่นั่งรับรองนะครับที่มาในประสงค์ทั้งนั้นจะได้ยังระบบธนาเป็นภาษาบาลีเรียนเชิญและมาท่านในพิธีของพระรูปวิเกียรติทุกท่านเตรียมขวดน้ำพร้อมพรการทั้งหมดประสงค์ระบบธนาของเราI'm not
และต้องถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ต่อจากนั้นท่านประธานในที่นี้ก็จะกล่าวตราประธานสงฆ์และก็จะเป็นการบันทึกภาพร่วมกันนะครับในโอกาสนี้เป็นจริงครับท่านสมาสมุทรโตพระกวาพุทธังพระกวาตังอภิวาเทมิสวาสาโรพระวรากาธรรมโมอัมมังนัมมัสสาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังยังกานามิในลำดับต่อจากนี้ไปนะครับท่านประธานในพิธีกราบพระรัตนตรัยกระผมขอเรียนเชิญท่านผู้เกียรติเคารพทุกท่านนั่งที่นี่ยืนขึ้นหันหน้าไปทางพระบรมฉายาลักษณ์และถวายความเคารพพร้อมกับท่านประธานไปด้วยทั้งหมดเตรียมถวายความเคารพต่อจากนั้นท่านประธานในพิธีจะมากราบลาประธานสงฆ์ท่านผู้มีเกียรติเคารพครับเชิญนั่งครับผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านที่มาในวันนี้กระผมไม่ได้เอ่ยชื่อท่านอย่างเช่นท่านภริยาของท่านพลตำรวจตรีสุทัศน์แช่มประสิทธิ์อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภูท่านก็มาด้วยนะครับคุณพี่กิติภานะครับแช่มประสิทธิ์นะครับในโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านที่ได้มาร่วมฟังเพลงด้วยในครั้งนี้ในโอกาสนี้ครับท่านผู้มีเกียรติเคารพทุกท่านครับในโอกาสต่อจากนี้ไปตามกำหนดการก็คือจะได้มีการบันทึกภาพร่วมกันเพื่อเป็นเกียรติประวัติสำหรับพวกเราในโอกาสนี้ในวันนี้วันสุพรรณารามวรวิหารพระเดชพระคุณท่านบอกว่ามีการเปิดพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ในพวกเราได้เข้าไปกราบสักการะพระแก้วขาวด้วยนะครับในโอกาสต่อจากนี้ไปถือว่าพวกเราผู้มีจริงๆสำหรับพระแก้วขาวเป็นนำทางจะเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนได้มีโอกาสนะครับได้ส่งน้ำเมื่อเทศกาลปีใหม่ในโอกาสต่อจากนี้ไประเบียบในการจัดบันทึกภาพจะทำแบบไหน